Movie Shakeสวัสดีครับด้วยเวลาของรายการ Movie Shake กับผมจารุธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับหลายๆคนทราบดีนะครับว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีกองเซ็นเซอร์ของรัฐบาลที่หินมากๆเลยแหละครับภาพยนตร์ต่างชาติหลายๆเรื่องถึงกับไม่ได้เข้าฉายซึ่งภาพยนตร์จากเครือดิสนีย์ก็มีปัญหานี้มาตลอดเช่นกันนะครับแต่ล่าสุดครับ CEO อย่างป๊อปชาเปกได้บอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยมั่นใจว่าดิสนีย์จะไปได้สวยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าฉายในประเทศจีนครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับภาพยนตร์จากดิสนีย์อย่างเรื่องชางชีและอีเทอร์นอลก็ถูกห้ามฉายล่าสุดครับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ก็โดนเช่นเดียวกันครับเพราะเห็นภาพของ The Epoch Times บริษัทหนังสือพิมพ์และสื่อนานาชาติที่ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนปรากฏให้เห็นที่ฉากหลังในเวลาสั้นๆครับแต่นี่กลับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถึงแม้ไม่ได้เข้าฉายในประเทศจีนก็ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามนะครับดิสนีย์ก็ยังคงตั้งใจที่จะส่งภาพยนตร์เข้าฉายในประเทศจีนต่อไปอย่างเรื่อง Encanto และ Death on the Nile ที่เพิ่งเข้าฉายไปก็เห็นว่าไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับที่จะไม่ได้ฉายยังไงขอเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับเอาเลยครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับMovie Check